แล้วแบบชีวิตเราอ่ะชีวิตมินก็ไม่ค่อยได้ไปคอนเสิร์ตที่ไหนส่วนใหญ่มินชอบไปแต่แฟนมีตอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีแบบก็คือก็ชอบหลายวงแต่ว่าถึงขนาดว่าต้องเสียเงินเยอะๆเพื่อไปดูอ่ะมันก็มีแค่นี้อ่ะเข้าใจว่าทุกคนมันก็มีแค่แบ็คพิงค์ที่รู้สึกว่าอยากไปดูอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเสียเงินเยอะนะแบบถ้าเราดูทุกคอนที่มามันน่าดูหมดเลยแต่ถ้าเราดูทุกคนน่ะเราจะไม่มีตังกินข้าวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแบบที่มันที่สุดไงต้องเลือกที่อันที่สุดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าล่าสุดอ่ะเราก็แบบใช้อื่นๆแล้วเนี่ยจะส่งครั้งอีกอะไรเงี้ยมันก็ซื้อทุกอย่างมันไม่ได้จริงๆก็ตามกําลังแต่ถ้าถามว่าแบบทุกคนจะถามว่าสนุกไหมสนุกไหมก็รู้สึกว่าสนุกนะคะแต่ว่าถ้าพูดตามความรู้สึกมินที่มินดูแล้วมินรู้สึกว่าเขาน่าจะไม่สบายกันด้วยเหมือนเขาแบบเขาทัวร์เยอะมากแล้วก็เขาเพิ่งไปจากฝั่งหนาวๆมาเนาะแล้วเขามาเจอบ้านเราเขาร้อนแล้วมินรู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่ไหวเห็นเพื่อนที่ไปดูวันเสาร์กันเขาก็บอกว่าอย่างเจนเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นลมอะไรเงี้ยแบบต้องเดินกลับเข้าไปหลังเวทีแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเข้าใจนะมันคือเต้นเยอะแล้วแบบใช้เสียงแล้วยิ่งบวกอากาศร้อนอ่ะมันเหนื่อยแบบทวีคูณอ่ะมันเหนื่อยแบบขึ้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันจากที่ก็เราก็ตามดูแฟนแคมเขาตลอดใช่ป่ะคะเพราะว่าเขาไปทัวร์มาหลายที่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาว่าน่าจะไม่สบายแหละครั้งเนี้ยใช่ทุกคนเสียงแหบแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าในความรู้สึกมินามินก็รู้สึกว่ามินแฮปปี้สุดๆกับการที่ได้เจออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมินไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาแบบเต้นดีที่สุดหรือว่าร้องดีที่สุดอะไรอย่างนั้นอะคือรู้สึกว่าเราชอบเขาที่เขาเป็นเขาอะไรแล้วก็อยากเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นทุกการแสดงของเขามาตลอดว่าเขาจริงๆแล้วเขาก็ทําได้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะไม่รู้เหมือนเรารักเขาไปแล้วด้วยตัวตนของเขาอะไรเงี้ยก็ถ้าถามว่าเป็นอย่างนี้เราจะให้แบบรู้สึกคุ้มค่าหรือว่ารู้สึกเสียดายอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรแบบไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยรู้สึกคุ้มค่ามากๆแล้วที่ได้ไปแล้วถ้าจะต้องให้ซื้อเพื่อไปอีกก็จะซื้อเพื่อไปดูอีกเพราะฉันรักเขาแบ็คพิงค์แบบชอบในตัวตนของพวกเขาไปแล้วอ่ะมันก็เลยแบบชอบจะเป็นยังไงก็คือชอบ